ดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่วัดเกาะวารุการามซึ่งเป็นวัดที่ติดกับถนนคนเดินกาดกองต้าที่พี่น้องชาวไทยได้มาเที่ยวกันเป็นประจำแต่ว่าวันนี้เรามีอะไรในสถานที่แห่งนี้ที่กำลังจะสร้างเป็นสิ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวไทยจะได้มาเยี่ยมเยียนของดีเมืองลำปางนครแห่งความสุขของเราไปฟังจากท่านเจ้าอาวาสและผู้ที่กำลังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีคุณค่าต่อพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยได้มาเยี่ยมเยือนกันต่อไปนะครับขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระอธิการสุชาติจันทสโลเจ้าอาวาสวัดเกาะวารุการามอาตมาภาพได้ทดลองเปิดลานสปะตัวเมืองเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายในจังหวัดลำปางนี้ได้มีสถานที่อีกแห่งหนึ่งในการทำมาค้าขายสินค้าที่เป็นของคนเมืองของเฮาเราได้มาทดลองขายในวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากสถานการณ์โควิดที่เป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจอยู่นี้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือวัดขอวารุการามนี้มีโบราณสถานพระพุทธบาทจำลองและมีภาพฝาผนังในอุโบสถซึ่งเป็นภาพที่เขียนขึ้นโดยจิตรกรเอกของลำปางคืออาจารย์ปอสุวรรณสิงห์อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในวัดเกาะด้วยจึงตำหนิเปิดตลาดขึ้นมาในช่วงนี้ก็เป็นการทดลองก็หวังว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนได้มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวัดเกาะวารุการามแห่งนี ศาลาการประเรียนทรงไทยวัดเกาะวารุการามหลังนี้สร้างเมื่อพ.ศ. 2490นะเราจะเห็นว่าทรงศาลาเนี่ยจะเป็นทรงจั่วสูงและยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรเนื่องจากว่าภาคกลางเนี่ยน้ำท่วมประกอบกับเจ้าว่าวัดเกาะเป็นคนภาคกลางตลอดจึงมีอิทธิพลในการสร้างศาลาทรงไทยเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยศาลาได้หยุดใช้งานแล้วเนื่องจากว่ามีสภาพทรุดโทรมแต่ว่ายังแข็งแรงในโครงสร้างอยู่คนสามารถขึ้นมาได้ถึง30คนที่เห็นตรงนี้คือพระพุทธรูปที่เป็นพระนอนเนาะพระนอนเนี่ยจากตามประวัติแล้วเป็นพระเก่าอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งในลำปางแล้วก็มีญาติโยมอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดเกาะวารุการามไม่ทราบพ.ศ.ไหนแต่ว่าหลายสิบปีแล้วนะพระพุทธรูปมานอนมาที่วัดไม่มีแท่นก็เลยเอาเชือกมัดไว้กับเสาตรงนี้เป็นเวลาร่วมๆ50ปีนะเลยในยุคของอาตมาก็เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมาคิดว่าน่าจะอัญเชิญให้ท่านได้นอนจึงได้สร้างแท่นกันขึ้นมาและก็เพิ่งจะนอนไปในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองพระพุทธรูปเป็นไม้ปางนอนหลับนะไม่ใช่ปางสีหาสายญาตินะเป็นปางนอนหลับว่าที่ร้อยตรีนรงศักดิ์คุณดูประถมนะครับอดีตเคยเป็นผู้บริหารที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะจังหวัดลำปางครับหลังจากเกษียณมา4ปีนะครับปี2561ผมก็ได้มาทำเรื่องของสังคมต่างๆบังเอิญว่าได้มีโอกาสมาพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดเกาะวารุการามนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านว่าวัดเกาะเนี่ยมีของดีมากมายนะครับที่อยู่ในวัดเกาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลาทรงไทยภาคกลางไม่ว่าจะเป็นส่วนของศาลาการประเรียนทรงไทยซึ่งมีอายุกว่า75ปีสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีรอยพุทธบาทมีโบสถ์ไทยภาคกลางนะทรงเตี้ยนะสมัยหลวงพ่อชุบเนี่ยมีศรัทธาญาติโยมเนี่ยเข้ามาสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของศาสนสถานเกิดขึ้นมากมายในวัดเกาะและวัดเกาะเองเนี่ยก็มีทำเลอยู่ตรงติดกับกาดกองต้าเราก็เลยมีความคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะเปิดวัดเกาะให้นักท่องเที่ยวสาธารณชนเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะเสริมให้ในส่วนของกาดกองต้าของเราเนี่ยหรือจังหวัดลำปางของเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะๆในการที่จะใช้งบประมาณในการซ่อมศาลาการประเรียนซึ่งตอนนี้ก็ชำรุด
ทรุดโทรมไปมากแล้วไม่ได้ใช้งานในกิจกรรมใดทางศาสนาแล้วเนี่ยนะครับการของบประมาณจากหน่วยงานราชการเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นการเปิดวัดเกาะของเราเนี่ยจะเป็นวิธีทางหนึ่งที่เราจะทำหลวงพ่อเองเนี่ยก็มีดำรินะให้มีลานสปะโคเมืองก็คือส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยได้เข้ามาขายของโคเมืองนะครับได้มีรายได้และขณะเดียวกันเนี่ยก็ในอีกเดือนประมาณเดือนหน้าถ้าเป็นไปได้นะครับเรามีของดีอีกชิ้นหนึ่งก็คือพระพุทธรูปทองคำหนัก13กิโลนะครับถ้าเป็นบาทก็คือ845บาทฐานกว้าง9นิ้วสูง13นิ้วราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทองไม่ใช่ทองตีโปร่งนะครับเป็นทองเทเลยนะฮะเหมือนกับทองเหลืองเนี่ยมันจะมีความหนาเอาประมาณเกือบ25ล้านนะคู่กับศาลาทรงไทยซึ่งมีญาติโยมก็คือคุณประยูรแสงทองสุขเนี่ยท่านมาสร้างถวายไว้สมัยหลวงพ่อชุบราคาก็ประมาณ25ล้านเช่นเดียวกันนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเปิดของดีวัดเกาะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมกันมันก็จะเป็นผลดีต่อจังหวัดลำปางว่าเรามีของดีพระพุทธรูปทองคำมีวัดที่มีสถาปัตยกรรมภายภาคกลางนะครับที่ใหญ่สุดในจังหวัดลำปางอยู่ที่นี่เราก็จะทำอะไรยังไงกันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมภาวนาตัวมาช่วยวัดเกาะนะครับพระพุทธบาท400นี้นะครับก็คือรอยพุทธบาทจำลองนะครับในกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์ตอนนี้อุบัติขึ้นในร่มนี้ในกับนี้นะ4พระองค์ทั้งพันนะครับเรื่องกับนะครับคือกับอุสันธาโกนาคามนะกัสสปะโคตมะเจ้านะครับก็คือ4พระองค์องค์ที่5นี่ก็คงจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะครับวันที่1เมษายนพ.ศ. 2467หลวงกำจรวานิชนางบุญชูสินานนท์นะครับได้สร้างรอยฝ่าพระบาทพุทธบาทนี้ไว้นะครับถวายที่วัดเกาะนี้ไว้นะครับท่านนับอายุแล้วก็คง98ปีเป็นหินอ่อนนำมาจากมันเดเลย์ประเทศพม่านะครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เชิญทุกท่านแวะมาเยี่ยมเยียนที่วัดเกาะวารุการามซึ่งติดแม่น้ำวังและกาดกองต้าของลำปางซึ่งเราจะทำให้ลำปางเป็นนครแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลำปางนะครับนครแห่งความ